ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ฮะโอเคโอเคเห็นไหมเพื่อนๆตัดแล้วเมื่อกี้ตัดไป2ต้นแล้วไฟกี่ไม้แห้งรุ่นไม่สต็อปตอนนี้คุกกันนะไม่เห็นดีแล้วโอเคน้อยกี่ว่าเล่าให้แฟนฟังว่าเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วแหละเราถ่ายไว้อย่างดีโอ้ยเสียดายไม่เสียบๆเราเสียบโทรศัพท์ไว้ในไม้เสียบๆทำงานไปทำงานมาทำให้เพื่อนๆดูหันไปอีกทีโทรศัพท์มันคอตกอยู่กับพื้นน่ะเลยไม่ได้ดูตอนเราตัดเลยเพื่อนๆเห็นไหมตัดไป2ต้นแล้วนี่ตัดไป2ต้นแล้วพอดีอะไรนะนี่ต้นนึงนี่จะตัดหมดแล้วตรงนี้นู่นปีก่อนๆนู่นตัดทางนู้นเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะโซ่มันยานไปหมุนโซ่นี่เห็นไหมที่เราตัดไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่นี่มันนะเรียกว่าอะไรต้นเก่าที่เราตัดนู่นยาวไปถึงนู่นนู่นนู่นเนาะตัดนั่นแหละเพื่อนเพื่อนจะให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยทำงานอุตส่าห์จะโชว์สักหน่อยอุตส่าห์จะโชว์สักหน่อยหันไปอีกทีที่ไหนนะ เรานั่งกระติกมันขาดเนาะเราก็เลยเสียบไว้ในไม้เฉยๆทีนี้พอหันมาดูทำงานทำไปทำมาหันไปที่เห็นโทรศัพท์มันคว่ำไม่รู้ว่ามันคว่ำนานแค่ไหนเนาะก็เลยไปหยิบมาก็ถ่ายต่ออีกทีพอมาดูอีกทีกลับหัวกลับหางเว้ยก็เลยลบทิ้งก็เลยไม่ได้มาทำใหม่เว้ยเลยไม่ได้ดูตอนเราตัดเลยไอแฟนเป็นคนตัดนะนี่มันใช้อะไรเลื่อยไฟฟ้าไม่เป็นไรแต่ว่าก่อนจะตัดน่ะเห็นไหมนู่นเราจะปีนขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไปข้างบนนี่บันไดมีบันไดแหละแต่บันไดมันไม่สูงขึ้นบันไดพอขึ้นบันไดไปถึงนู่นแล้วเราก็ปีนขึ้นไปอีกปีนไปแล้วก็ไปใช้เชือกผูกข้างบนมันนะทีนี้ก็พอเวลาแฟนตัดข้างล่างเราก็จะดึงอะนะนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดมันไม่เป็นไรหรอกเนาะแฟนตัดได้นั่นแหละทีนี้ก็แต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเราเป็นคนขึ้นเนาะนั่นแหละเก็บวอลนัทเก็บไม่ได้แล้ว ใบมันเยอะมันมองไม่เห็นเฮียตาใช้ตีนเหยียบๆเอาใช้ขาพูดไม่เพราะเลยนี่ได้แค่นี้เมื่อกี้เนาะเก็บวอลนัทนั่นแหละวันนี้เฮียตาอยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะมีเพื่อนเห็นแล้วอยากมีเพื่อนเขาบอกมีเพื่อนคนหนึ่งเขาดูแล้วเขาบอกมาบอกเฮียตาว่านี่ไอ้ลูกดำๆนี่มันแดงๆอย่างงี้ไปตำใส่ให้กลืนเอาเลยไปตำใส่นั่นน่ะตำใส่น้ำปลาเพื่อนๆเขาบอกมาก็บอกว่าอร่อยเออเดี๋ยวจะลองไปตำดูบอกว่าลูกดำๆลูกเขาบอกว่าลูกดำๆตอนมันแดงๆไอ้นี่นะเหมือนอะไรเดี๋ยวอย่าตะจะไปลองตำดูสงสัยน่าจะอร่อยนะเขาท่านั่นแหละเพื่อนชาว YouTube นี่ก็ดีอีกอย่างนะมีคนบอกนู่นบอกนี่บอกให้เรียตะหมักแอปเปิ้ลคอยดูหมักผลไม้เดี๋ยวเจตะจะลองไปหมักดูเอามาทาหน้าทาอะไรมันจะสวยเขาบอกเจตะจะสวยครับเห็นไหมมีแต่คนชมว่าสวยขึ้นเห็นไหมตั้งแต่มีเพื่อนๆนี่ดีเนาะนี่ถ่ายอะไรให้ดูเห็นไหมมันใช้กล้องหน้าน่ะเพื่อนๆพอใช้กล้องหน้ามันก็ถ้าเราใช้กล้องหลังมันไม่เห็นยีต้าอยากเห็นเพื่อนๆอ่ะนะมีป้าคนหนึ่งถามเราไม่ต้องออกชื่อเนาะบางทีบางคนเขาก็อยากให้ออกชื่อบางคนก็ไม่อยากให้ออกเนาะ
เขาบอกเขาถามว่าอะไรนะฝรั่งกินข้าวไหมฝรั่งไม่กินข้าวแล้วก็อยู่นี่ไม่มีนาข้าวมีแต่นาข้าวสาลีเขากินข้าวสาลีกับมันฝรั่งข้าวสาลีก็คือเอาข้าวสาลีมาทำเป็นแป้งทำเป็นขนมปังอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเขากินแบบนั้นแล้วก็พวกชาวนาเขาพวกในบ้านข้างๆที่ว่าเราเปรียบว่าเป็นฟาร์มน่ะมีฟางมีอะไรเหมือนประเทศเราไหมฟางน่ะเขาก็มีแต่ว่าของข้าวสาลีนี่แหละเขาก็จะเอารถไปเกี่ยวมาแล้วเขาก็จะทำเป็นก้อนใหญ่ๆนะเขาไม่ได้เป็นกองไว้แบบบ้านเรานะเขาจะจำเป็นลูกกลมๆม้วนอัดแน่นกลมๆแล้วเขาก็ไม่ไว้ในบ้านเขาไว้ให้พวกวัวพวกอะไรกินอย่างนี้นะมันก็คล้ายๆฟางบ้านเรานั่นแหละแต่เขาไม่ได้ทิ้งแบบนี้นะเพราะหน้าหนาวอะไรเงี้ยพวกสัตว์อะไรมันก็จะอยู่ในบ้านหมดนะเห็นไหมนั่นเพื่อนๆนั่นน่ะเขาเริ่มปลูกแล้วเขียวอื้อแล้วนั่นสงสัยจะเป็นยาตะคิดว่าอะไรนะอาจจะใช่ข้าวสาลีก็ได้นั่นน่ะที่เขาปลูกไว้นั่นน่ะเห็นไหมเขียวแล้วอันนี้เขาตรงนี้เขาอันนี้ขึ้นแล้วไม่รู้ว่าปลูกอะไรนี่ในตรงนี้ตรงดินนี่นะยะตะยังไม่เห็นแต่ข้างหลังนู้นเขียวๆแล้วเนาะนั่นแหละเนาะมันลูกไอ้นั่นน่ะตำมันนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกไม่รู้อยากรู้อะไรก็ถามยะตะมานะเพราะว่ายะตะยะตะหมดอนาคตแล้วไม่มีอะไรจะทำแล้วคลิปวิดีโอมันหมดแล้วถ้ามีเพื่อนๆถามมายะตะก็ได้ออกมาตอบนะทีนี้ยะตะจะไม่ยะตะจะไม่ติ๊บตอบยะตะจะออกมาตอบเป็นคำถามเห็นไหมวันนี้ก็ตอบคำถามไปแล้วว่าใครเฝ้าบ้านให้เนาะเดี๋ยวมีเพื่อนถามมาเองยะตะก็แต่ละคำถามเนาะเดี๋ยวมีเพื่อนถามมาเองยะตะก็เดินออกมานอกบ้านยะตะก็มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตามมาแล้วจะมาตอบคำถามเพื่อนนั่นได้โอกาสเองเห็นไหมเออเนาะได้โอกาสมาตอบจะเขียนว่ามาตอบคำถามมาตอบคำถามโน้นมาตอบคำถามนี่เห็นไหมได้โอกาสไปเนาะนั่นแหละพอดีแฟนไปอะไรนะไปทำโซ่มันหลวมเยตะก็เลยได้โอกาสไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ถ่ายมาแล้วโอ้ยถ่ายไปอุตส่าห์ทำงานให้เพื่อนๆดูนั่งกระติกมันขาดเนาะเยตะก็ขี้เกียจเดินไปเอาที่บ้านเนาะก็เลยแบบเสียบโทรศัพท์เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งไว้นี่มันร่วงลมมันร่วงเห็นไหมวันนี้มันไม่ค่อยหนาวเนาะต้องรีบทำเนาะรีบตัดรีบทำนะเดี๋ยวเยตะเดี๋ยวไอ้ท่อนใหญ่ๆก็ตัดแล้วก็จะมากองไว้ตรงนี้จะมากองไว้ตรงนี้เนาะกองไว้เดี๋ยวปีหน้าก็เห็นเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วไอ้ตัวนี้ก็กองไว้อย่างนี้พอปีหน้ามาเราก็มาตัดกิ่งมันก็เอาไว้เผาเนาะนั่นแหละอย่างนี้แหละเพื่อนๆอยู่กินแบบพอเพียงในชนบทนะผักก็ปลูกกินเองผลไม้ก็ปลูกกินเองฟืนก็ตัดไว้ใช้เองทำพวกนั้นหมดก็คงต้องตัดพวกนี้แหละเพื่อนๆนี่เนาะซื้อเขามันแพงใช้ไฟฟ้าก็แพงเนาะทำไงได้นะคนไม่มีงานไม่มีการทำก็ต้องกินอยู่ยังแบบพอเพียงแบบประหยัดอย่างนี้แหละเนาะนั่นแหละเพื่อนคิดถึงนะคิดถึง เดี๋ยวกลับไม่ตอนนี้ต้องรีบทำไปก่อนกลับไปเมืองไทยไม่รู้จะเป็นยังไงเพื่อนเน็ตมันจะมีให้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาแล้วไหนล่ะมาแล้วอยู่ทางไหนล่ะนู่นมาแล้วแค่นี้แหละจ้า